ือไม่จุดเริ่มต้นของการวิ่งมาราธอนเกิดจากสงครามสุดยิ่งใหญ่ของประเทศกรีซพอดคาสต์รีวิววันนี้กับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาค่ะจะพาไปรู้จักกับจุดกำเนิดของกีฬาวิ่งมาราธอนซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากฟิลิปปิเดสนะคะซึ่งเป็นนายทหารชาวกรีกค่ะต้องวิ่งส่งข่าวจากทุ่งมาราธอนไปที่เอเธนส์การวิ่งครั้งแรกไม่ใช่วิ่งแข่งขันครับเป็นการวิ่งของนักรบคนหนึ่งที่วิ่งมาจากทุ่งมาราธอนซึ่งอยู่ริมทะเลเพื่อวิ่งมายังนครเอเธนส์ระยะไกล41กิโลครับแกวิ่งเพื่อมาถึงนครเอเธนส์แล้วก็บอกทุกคนว่า Victory is ours Victory is ours Victory is ours คือเราชนะแล้วเราชนะแล้วว่ากันว่านะพอวิ่งมาถึงแล้วบอกทุกคนว่าเราชนะแล้วแกก็ล้มพับแล้วตาขาดใจตายเลยคนคนนี้เนี่ยเขารู้ชื่อเลยนะเหตุการณ์เมื่อ2512ปีที่แล้วนักวิ่งคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเพียงแต่ว่าผมจดมาแล้วแต่หาไม่เจอนะครับเอาว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วก็มาล้มพับขาดลมทำไมถึงล้มพับขาดลมรู้ป่ะแกใส่เสื้อเกราะมาด้วยทำไมต้องใส่เสื้อเกราะมาด้วยเพราะวิ่งมาจากสนามรบผมบอกแล้วสมรภูมิทุ่งมาราธอนติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในตอนมีเรื่องแดนเทพนิยายกรีกณทุ่งมาราธอนได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ